ช่วง Oh My Guess ช่วง Oh My Guess ครับนี่เราจะมาอัปเดตถึงงานของทั้ง3ท่านบ้างดีกว่าเริ่มจากเดบบี้เลยดีกว่าคนแรกเลยตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับเดบบี้ตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังสั้นจบไปนะคะเป็นหนังของเสถียรธรรมสถานค่ะก็เป็นงานบุญใช่แล้วกี่นาทีครับประมาณประมาณ1ค่ะ30วิสั้นมากสั้นมากค่ะประมาณกี่นาทีหนังประมาณรู้สึกจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะคะเดี๋ยวพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ก็ตัดมาอย่างนั้นหาดูได้ทางตอนนี้จะฉายที่โรงหนังสกาล่าค่ะแถลงข่าววันที่20นี้ค่ะเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรครับเป็นหนังเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเป็น3คน3เจเนอเรชั่นก็จะมีพ่อรองข้อมูลคดีมีตัวเดบี้แล้วก็น้องไบเบิ้ลนะคะครับตัวอย่างมีภาพตัวอย่างด้วยเรื่องเดียวเหรอครับหรือว่ามีอะไรนี่ชื่อเรื่องอะไรนะครับจริงๆมีอยู่8ตอนค่ะเป็นความรักศรัทธาปฏิหาริย์นะคะเป็นซีซั่น2และส่วนตอนของเดบี้ชื่อปลาตะเพียนน้อยปลาตะเพียนน้อยก็คือ1ใน8ตอนใช่ค่ะทำไมต้องชื่อปลาตะเพียนน้อยครับเดบี้ทำไมต้องชื่อปลาตะเพียนน้อยอันนี้ก็ยังไม่ได้ถามพี่เขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าปลาตะเพียนตัวเล็กตัวใหญ่ปลาตะเพียนน้อยก็ต้องไปดูไปชมจะได้รู้ว่ามันเพราะอะไรในเรื่องเนี่ยก็จะมีเชื่อมโยงว่าที่บ้านของคุณพ่อเนี่ยจะห้อยตัวปลาตะเพียนเอาไว้ค่ะจะห้อยตัวปลาตะเพียนเอาไว้แล้วก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์สื่อของความอบอุ่นภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเวลานอนควายเปลจะมีปลาตะเพียนอยู่ไหมใช่แต่เดี๋ยวพี่อาจจะอธิบายไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอไปหาสืบนะครับใครที่อยากรู้ชัดเจนเนี่ยวันที่20พฤศจิกายนไปชมได้ชมการแถลงข่าวใช่มั้ยแถลงข่าวที่ไหนครับที่โรงหนังสกาล่าค่ะโรงหนังสกาล่าแล้วฉายมั้ยวันนั้นยังไม่ฉายวันนั้นรู้สึกจะฉาย23 24 25เป็นรอบเพรสนะคะครับผมค่ะที่เดียวฮะสกาล่าที่สกาล่าที่เดียวค่ะแล้วก็อาจจะมีออกทางสื่อทีวีด้วยแล้วก็แผ่นแล้วงานอื่นนะครับมีอะไรบ้างงานก็มีนะคะมีงานนอกวงการก็คือเป็นตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าอยากจะสอนมหาวิทยาลัยอ๋อเป็นอาจารย์ครูฟังดูอาจารย์ฟังดูเหรออย่าเป็นคุณครูสอนเกี่ยวกับอะไรสอนนิเทศค่ะนิเทศจบโทที่นู่นเลยฮะใช่ค่ะเหมือนพี่ออยเลยครับพี่ออยก็อยากจะเป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่ฮะอาจารย์ครับอาจารย์ใหญ่เลยเหรอครับผมไปโรงพยาบาลเลยครับนอนที่นี่นะครับอาจารย์ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรครับเขาเรียกอาจารย์ใหญ่เลยมีคุณสมบัติอย่างเดียวคือต้องตายอันนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากแต่อาจจะมีความคิดถึงเล็กน้อยว่าแขนเราจะไปทางขาเราจะไปทางแล้วตอนนี้มีโปรเจกต์อีกไหมคะใช่ก็มีค่ะก็ตอนนี้กำลังจะทำเวิร์กช็อปนะคะเป็นวากิ้งเวิร์กช็อปก็คือเป็นวากิ้งการเต้นวากิ้งอยู่ในช่วงเดือนธันวาค่ะแล้วก็จะเอาครูจากที่โน่นซึ่งก็เป็นครูที่เคยสอนเดบบี้แล้วเคยเทรนกับเดบบี้มาก่อนนะคะชื่อล็อกเกอรูเขาดังชื่อล็อกเกอรูค่ะล็อกเกอรูใช่เขาดังมาจาก So You Think You Can Dance ไม่ใช่ฮะถุงนึงแน่โอเคข้ามไปแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะ Facebook ก็ได้เดบบี้ซีอยากจะมาร่วมเวิร์กช็อปใช่ร่วมเวิร์กช็อปได้เพราะเป็นมาได้ที่ DBC ค่ะ DB ชื่อ DB ใช่ไหมคะ DEBBIE แล้วก็นามสกุล DB ก็คือ CSEE อ๋อก็มาลงทะเบียนกันได้อยากจะเวิร์กช็อปไปเต้นการเต้นแนวนี้นะครับประมาณร่วมใหม่นะประมาณปลายเดือนนี้ใช่ไหมประมาณเดือนธันวาค่ะกลางเดือนต้นถึงกลางเดือนธันวาต้นถึงกลางเดือนธันวาผู้ชายก็ได้ใช่ป่ะผู้ชายก็ได้ค่ะผู้ชายก็ได้ไปไหมพี่โจไปแล้วหน่อยโดนบังคับอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยกลับมาอาจจะไม่ผู้ชายก็ได้นะอาจจะไม่เลยเพราะว่านี่ไงอันนี้เป็นสไตล์หวานๆอ่อนช้อยนะลีลาแบบผู้หญิงอันนี้ก็เป็นของผู้ชายไปแต่ผมเคยเห็นในคลิปผู้ชายเขาเต้นเท่นะเด็กก็เปิดให้ดูก็เท่เหมือนกันคล้ายๆแบบว่าฟังกี้นิดๆเนาะมันจะเป็นแนวฟังกี้ค่ะเป็น old school dance ก็ลองดูถ้าสนใจนะครับได้ค่ะเดี๋ยวโดนบังคับแน่ๆค่ะโอเคมาถึงกำปั้นบ้างดีกว่าตอนนี้อัปเดตผลงานหน่อยครับครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ่ายละครอยู่นะครับช่อง3นะครับแล้วก็มีทำธุรกิจส่วนตัวบ้างอะไรนะครับผมทำเขาว่าเป็นเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามีร้านเสื้อผ้านะขายส่ง
่งออกนะครับที่แพทินัมนะครับชื่ออะไรครับชื่อร้านท็อปจีนะครับผมท็อปจีชั้น2แพทินัมท็อปจีชั้น2แพทินัมหายากหน่อยนะครับต้องเดี๋ยวใส่เดี๋ยวขวาก็ลองไปถามดูนะฮะท็อปจีถามคนเท่านั้นเนี่ยรู้จักหมดไม่รู้จักฮะนี่ไปถามทำไมล่ะครับรู้จักบ้างคนหลังร้านคุณเนี่ยท็อปจีติด GPS ครับแล้วบอกพี่กัดคนแล้วเขาหาเดินหาชั้น2แพทินัมนะครับก็สาวๆก็ไปดูได้เสื้อผ้าแนวไหนฮะเสื้อผ้าผู้หญิงนะฮะอ๋อผู้หญิงใช่ครับเปิดกับพี่สาวครับพี่สาวเป็นคนออกแบบเราเป็นคนเจรจาแนวไหนฮะแนวใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดก็แนวแฟชั่นทั่วไปนะฮะนะชอบทั่วไปตอนแรกชื่อท็อปจีผมนึกว่าย่อมาจากกำปั้นท็อปกำปั้นนึกว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายไม่ใช่ใช่ไหมใช่เสื้อผ้าผู้หญิงครับเสื้อผ้าผู้หญิงครับแล้วนอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้วมีอะไรก็มีทำเกี่ยวกับพวกสกินฟอร์แมนนะครับผมสกินฟอร์แมนเป็นมีช็อปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังไงก็เข้าไปดูที่ Facebook ได้กรุงเทพก็มีทำไมต้องไปเปิดถึงเชียงใหม่แพงฮะสถานที่แพงจริงเหรอคือเป็นช็อปเล็กๆเพิ่งเริ่มทำกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นหมอแล้วเขาทำธุรกิจอย่างเงี้ยเกี่ยวกับดูแลผิวพรรณผู้ชายเงี้ยมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมีแบรนด์ของตัวเองชื่ออะไรใช่ชื่อไอกายครับไอกายพอดีผมถามนิดนึงเพราะพอดีเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่หนึ่งนะสนใจอยากจะได้ผมเป็นพรีเซนเตอร์ไอกายได้ไหมฮะเราจะมาตีคนแถวนี้บ้างเห็นแล้วกันหน้าใสเดี๋ยวเราจะบอกว่านี่ไม่ว่างแล้วทางนู้นว่างได้ได้คุยกันหลังไมค์นะฮะเชียงใหม่ด้วยนี่ทางเหนือด้วยใช่ไหมแถวบ้านเอาไส้อั่วไปแทนเป็นค่าตัวได้ไหมแจกค่าตัวเป็นไส้อั่วแต่ในไส้อั่วยัดไส้เป็นตังค์แบงค์20สาวบาทเรื่องการดูแลส่วนตัวเองบ้างดีกว่าครับผมปกตินี่กำปั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ก็ช่วงที่ว่างช่วงที่เราว่างจากงานทำงานบาซูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาแล้วก็จะเล่นฟิตเนสนะครับของร่างกายเล่นตอนแรกเริ่มจากการเล่นเบาๆก่อนจะต้องไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นไปสักพักมันก็เอ้ยมันก็โอเคนะทำให้เราแบบว่ามีกิจกรรมในยามว่างแล้วก็มันสุขภาพเราก็ดีด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วกุมปั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณหน่อยยังไงฮะถอดเสื้อมาได้ซิกแพคอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วคุณนะฮะผมก็มีครับยังไงฮะหนึ่งแพคยิ่งจุกยากการทำซิกแพคมันยากไหมยากมากครับแต่ผมเล่นมาหลายปีเล่นซิกอัพวันละหลายร้อยนะแต่ว่าขึ้นที่สุดคือการเตะนวมนะเตะนวมท้องมวยท้องมวยอ่ะแต่การถ้าเตะเนี่ยดูมวยครับคุณเขาจะเรียนตรงนี้ไม่มีครับจากการเตะเนี่ยเตะไปเรื่อยๆครับเตะลูกเตะจะบ้าเลยสอนให้เตะลูกได้ยังไงขึ้นเลยไม่เตะเลยผมตกอย่างเดียวล้อเล่นครับจากการที่ต่อยมวยก็ช่วยได้ตอนนี้แบบสถานที่ที่ต่อยมวยจะมีพวกนางแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยไปต่อยกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงนะทำให้หุ่นดีจริงๆนะเป็นแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจครับลองดูไปนี่ไม่ได้ไปเตะมวยนะคะไปดูสาวใช่ไหมคะเตะด้วยแล้วก็ไปทำไมไปซ้อมกับคุณลิฟผมไม่เห็นได้อะไรเลยฮะเมื่อกี่วันครับผมไปนั่งดูอย่างเดียวเลินเลยจะบ้าเหรอแต่ออกกำลังกายถือว่าดีใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าเป็นระบบหายใจใช่ช่วยหมดเลยพอตอนที่เรามาเล่นคอนเสิร์ตเรารู้เลยเราห่างไปหลายปีเนี่ยพอเรากลับมันก็กลับมาฟิตได้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีแบบว่าถ่ายแฟชั่นบอดี้อะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วนะหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนครับทำซิงเกิลเพลงดีกว่าเพื่อนผมก็สนใจอยู่ลองดูดิช่วงนี้แล้วจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาเต็มอยู่เลยโอเคข้ามไปถึงพี่วิทยุบ้างยังไงครับนะพี่ทำอะไรครับก็รอหนังละครที่อายุอยู่เอ้ยใช่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับผมก็หลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยได้ครับได้ข่าวว่าเป็นคนเขียนพล็อตครับพล็อตหนังหรือละครฮะก็หนังทีวีมีหนังแล้วก็ทีวีพล็อตอะไรครับเกี่ยวกับอะไรก็เป็นบทภาพยนตร์เนี่ยฮะเขียนบทภาพยนตร์คอมเมดี้ใช่ชอบบอกว่าจริงๆแล้วอยากคือเป็นคนชอบอะไรที่มันขำๆฮาตลกๆอะไรเงี้ยอยากเป็นนักเขียนมั้ยอยากเป็นนักเขียนไหมเหรอนักเขียนมันแปลได้กว้างมากเลยนะอยากเป็นคนที่แบบกำกับมากกว่าผู้กำกับผู้กำกับอยากเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะทุกวันนี้คือสนุกกับมันไงคือการเป็นผู้กำกับเนี่ยมันได้มองอะไรแบบรายละเอียดมันเยอะอ่ะมันกว้างแล้วมันสนุกพอเราได้ทำปุ๊บเนี่ยยิ่งเราเขียนด้วยเนี่ยมันก็มันเรามองเห็นอะไรหมดเลยไอเอสเขากำลังต้องการอยู่เลยก็พรุ่งนี้เลยครับผมครับผู้กำกับผู้กำกับที่หน้าใหม่ฝีมือดีไม่ต้องมีเงินจ้างอะไรเงี้ยครับโอ้โ
สองอันแรกอันหลังนี่อันหลังนี่เหนื่อยมากเลยอันหลังต้องการมือใหม่ไฟแรงนะก็ชอบคืออยากจะได้ผลงานออกมาก่อนคือมีการพอผลงานออกมาดีปุ๊บค่อยให้ตังค์เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราโชว์ผลงานให้น้อยหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคือเราเอางานเนี่ยเราต้องโชว์งานเราเลยให้ก่อนนี่ถ้าคุณชอบคุณค่อยให้เงินเราช่วงฝึกงานเนี่ยเขาขอ10เรื่องเราไม่เกี่ยวเลยทำ10เรื่องก่อนถ้า10เรื่องดีปุ๊บเขาก็จะ10เรื่องนี่กี่ปีสดๆตอนนี้เลยไหมเอาแบบว่าผมคิดเหมือนกันนะบางเรื่องแบบเอาฮาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดไม่เหมือนกัน10เรื่องคิดไม่ออกแล้วแล้วยังมีเค้าเรียกงานช่วยสังคมด้วยตอนนี้ครับก็คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือผมมีร้านขายโทรศัพท์อยู่บางคลองนะครับก็เป็นร้านเล็กๆก็เป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆมันก็จะเลยมีเวลาว่างบ้างแล้วก็จะไปช่วยงานสังคมส่วนใหญ่ก็ไปงานกีฬางานอะไรเงี้ยก็ไปเตะฟุตบอลไปอะไรเงี้ยมอบทุนโครงการอาหารกลางคืนกลางวันให้น้องๆกลางคืนด้อยโอกาสสงเคราะห์ตลอดเวลาก็งานชวนนี่ชอบทำบุญเหรอปล่อยโคอย่างเงี้ยเคลียร์ตัวเองก่อนนะปล่อยโคชอบปล่อยโคให้หน่อยโคกระบือได้นะโคโยตี้ไม่เล่นไม่ได้เลยช่วยงานสังคมนี่คือทุกงานเลยหรือเปล่าฮะนี่ใช่พี่ทัศน์แล้วมีพี่ทัศน์ด้วยนะอันนี้ช่วยโรงเรียนพี่ทัศน์นี่พี่ทัศน์เราตื่นเนี่ยครับตื่นแล้วโอเคเดี๋ยวพี่คนอื่นไปเตะบอลเข้าใจพี่ทัศน์ทำอะไรฮะหลับฮะอันนี้ช่วยเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะเป็นโรงเรียนแต่ว่าเก่ามากเลยจังหวัดอะไรอันนี้สระบุรีถ้าจำไม่ผิดนานเหมือนกันนี่พี่เอ็ดพี่เอ็ดหายใจมีเยอะอันนี้ต่างประเทศเลยครับผมอันนี้ไปช่วยสร้างวัดที่เดนมาร์กฮะเป็นเกนทีมสิงห์ป่ะใช่ใช่ทีมสิงห์รวมๆไปด้วยครับรวมๆพี่เต๋ามีก็ไปช่วยกันเยอะเลยคนกลางนั้นโกหรืออะไรครับไม่ใช่พระครับอันนี้ก็เป็นงานของสี่เหล่าทัพนะฮะเขาช่วยหารายได้ช่วยเหลือพี่โจอี้อยู่ตรงไหนพี่นั่งอยู่ข้างล่างอ่ะมืดๆหน่อยอ่ะโอ้โหพี่เอ้ยเห็นป่ะดันมาใส่ชุดดำดิกืนไปหมดเลยนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นก๊อฟกังอุศนนี่ครับก็จะมีโอ้ใครจำได้ไหมฮะวิธีแรดไม่ใช่ข้างๆผมเลยจำได้ไหมใครฮะเซฟานคุณกล้าไปยืนข้างเซฟานตัวพอกันดูน้ำหนักผมเนี่ยดูดิร้อยกว่าฮะนี่เซฟานนี่แพ้อากาศมาฮะทำไมตัวบวมมากอันนี้เป็นกลุ่มป่าฮะเฉลิมพระเกียรติที่นครศรีธรรมราชกลุ่มป่าแล้วช่วยปลูกป่าโหระยะทาง80กิโลครับปลูกไปเรื่อยๆเดินปลูกไปข้างถนน80กิโลใช่ครับไกลมากอันนี้ก็ถวายเงิน1ล้านไม่ใช่ถวายไปมอบมอบเงินหนึ่งล้านอันนี้คือไปเตะฟุตบอลหารายได้นะครับช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้ก็ไปมอบให้ท่านนายกท่านนายกครับครับผมล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่บ้านผมก็ท่วมไม่มอบถึงมั่งบ้านผมก็ท่วมเหมือนกันกิจกรรมเยอะท่วมเหมือนกันช่วยสังคมเยอะมากเลยว่างๆไปที่บ้านผมบ้างนะครับสนามหญ้าและบ้านโลกไปหมดเลยไปตัดหญ้าใช่ครับนี่อะกิจกรรมการกุศลเนี่ยให้อะไรกับชีวิตเราบ้างให้ความสุขเราข้อแรกเลยนะครับสิ่งแรกก็คือเราได้ความสุขที่เราได้ทำนะฮะสิ่งที่สองก็คือเราให้โอกาสคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราจริงๆบางคนเขาลำบากมากเขาลำบากกว่าเราไม่ใช่แค่เราครับลำบากจริงๆลำบากหลายๆคนที่แบบคิดว่าตัวเองลำบากแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ลำบากมากกว่าเราอีกเดี๋ยวยังมีอีกนะฮะบอกต่อเลยก็ได้นะถ้าใครสนใจมีงานกุศลต่อไปอีกใช่ครับโดยเฉพาะ17นี้ไปการกุศลล้วนๆเลยครับครับผมกุศลอยู่แล้วงานจ้างเงินไม่ได้ให้เลยไม่เอาเงินไม่เอานะครับผมพี่จบไม่ได้รับเงินนะครับจ้างเขาไม่มีตังค์ให้อยู่แล้วครับนี่ไปช่วยโรงเรียนครับ17นี้นะฝากบอกไปเลยแล้วกันออนแอร์แล้วยังพฤศจิกายนนี้นี่โอ้ยไม่ทันแล้วมั้งออน20ไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไร17หลังจากนั้นมีอีกไหมหลังจาก28มีที่บุรีรัมย์แล้วก็มีอีกส่วนมากเป็นงานฟุตบอลป่ะมีฟุตบอลด้วยครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าหลายๆอย่างร่วมเด็กๆมาร่วมด้วยอย่าง17 18นี่ก็คือเราไปช่วยนักเรียนที่บุรีรัมย์เดี๋ยวจะเอาภาพมาฝากให้แล้วกันเนาะแล้วก็24 25ลพบุรี27สิงห์บุรี28แล้วก็ไปคอนเสิร์ตกันมีคอนเสิร์ตของบาซูครั้งแรกในรอบกี่ปีนะคอนเสิร์ตต่างจังหวัดนะกับ10ปีที่ชัยภูมิชัยภูมิงานลอยกระทงงานลอยกระทงเจอกันวันที่28ชาวชัยภูมิติดตามชมกันได้แล้วไปเจอกันได้เลย
ขับในน้ำนะครับลงไปมุดอยู่ใต้น้ำไม่ใช่ครับจะเต้นกันใต้น้ำเปิดตัวมาเป็นปลาพิยุนเลยโอ้โหไม่ใช่โอ้ยมันสบายผมเป็นลมแล้วก็ขึ้นกระโดดขึ้นมาร้องเพลงอ้าวโอเคโอเคช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวขนาดเมื่อกี้อัปเดตข่าวไปแล้วอัปเดตเรื่องงานไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเกมอะไรสนุกสนุกมาเล่นกันที่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะคิดและคาดไม่ถึงพักกันสักครู่ครับ